ราจะมาดูอีกหนึ่งเรียกความเชื่อที่แปลกๆนะใช้ทองลากรถเข้าบ้านใช้ทองเนี่ยแหละลากรถทองคำเนี่ยแหละ10บาทลากรถเข้าบ้านลากได้ยังไงไปดูกันค่ะไปดูภาพกันครับผมนะฮะนี่นะครับเราจะไปที่จังหวัดเลยนะครับนี่นี่เขาเอารถฮาร์เลย์ไปส่งนะก็พี่เขาเอารถตู้เนี่ยเอาไปส่งเอารถฮาร์เลย์ไปส่งนะฮะลากคันไหนอาจจะลากยังไงนะครับลากยังไงนี่ไงทอง10บาทมาแล้วทองมาแล้วเสร็จปุ๊บเขาก็พันอย่างนี้เลยพันรถฮาร์เลย์เพราะฮาร์เลย์คันนี้คันละล้านโอ้แพงนะครับคันละเป็นล้านเลยนะคะนี่แล้วก็ลากเข้าบ้านค่อยๆลากเข้าบ้านค่ะอันนี้เป็นความเชื่อนะคุณผู้ชมครับนี่นะฮะเขาค่อยๆถอยรถมอเตอร์ไซค์ฮาร์เลย์เนี่ยเข้าบ้านนะครับต้องบอกเลยนะว่าคือพี่ๆที่ไปส่งเนี่ยนะครับก็จะมีเรียกว่าลูกค้าเนี่ยที่มารับรถเนี่ยมีความเชื่อต่างกันไปนะที่บางคนเนี่ยจากโชว์รูมนะก็มีเอาทองเนี่ยไปคล้องรถเก๋งอะไรเงี้ยแล้วก็ออกจากโชว์รูมนะบางคนก็ให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะครับมานั่งบนรถแต่เป็นแค่นี้เอาทำอย่างเงี้ยคุณพ่อคุณแม่พี่ก็เหมือนกันคือให้คุณพ่อคุณแม่มานั่งบนรถเป็นแบบสิริมงคลในชีวิตนะฮะแต่ที่นี่ครับคือแปลกมากเลยเพิ่งเคยเห็นคือเขาใช้ทองคำนะฮะเรียกว่าข้างละ5บาทเนี่ย2เส้นเนี่ยเอามารวมกันก็รวมเป็น10บาทนะฮะแล้วก็ค่อยๆถอยรถเข้าบ้านเรียกว่าลากเงินลากทองเข้าบ้านนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่แปลกมากเลยนะฮะแล้วก็คนที่มาส่งบอกว่าอันนี้ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่เพิ่งเคยเจอนะพี่เอาทองเกี่ยวรถเข้าบ้านนะอาจจะเป็นความชอบถูกต้องค่ะและเป็นความเชื่อนะครับเป็นความเชื่อด้วยปกติเราจะไหว้แม่ย่านางถูกต้องจะได้คุณพ่อคุณแม่นะคะอันเนี้ยอ่ะเผื่อเป็นความเชื่อที่ใครหลายๆคนโอ้เนาะกูดไอเดียนำไปทำลากเงินลากทองเข้าบ้านนี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องความเชื่อก็ทำกันไปอะไรสบายใจก็ทำกันไปนะคะอีกหนึ่งความเชื่อสิอันเนี้ยแปลกเลยปกตินะคะเราจะมีพิธีชาปนกิจก็ว่ากันไปแต่ครั้งนี้ค่ะไปดูชาปนกิจต้นกล้วยฮะเดี๋ยวไม่ผิดไปชาปนกิจมันต้องเป็นคนสิมันจะเป็นกล้วยยังไงกล้วยเป็นต้นนี้เลยนะคะเนี่ยไปดูกันเลยนะคะเขาทำเพื่ออะไรค่ะที่เมื่อสักครู่นี้บอกเลยนะคะบริเวณที่พักสงบ้านป่าพลค่ะอำเภอมะนังจังหวัดสตูลพิธีกรรมพิธีการแบบนี้เลยเป็นพิธีแบบเต็มรูปแบบเลยพร้อมชาวบ้านจำนวนมากนะคะก็มีท่านรักษาการเจ้าอาวาสด้วยทำพิธีชาปนกิจทวดกล้วยครับเดี๋ยวนะทวดกล้วยคือกล้วยจริงๆใช่ไหมเป็นกล้วยจริงๆค่ะต้นไม้จริงๆอายุเท่าไหร่นะต้องนะคะเป็นทวดค่ะอายุ109ปีอันนี้น่าจะสมมุติมาอายุน่าจะไม่ถึงแต่เป็นการสมมุติค่ะเขียนข้างโลงว่าพ่อกล้วยนามสกุลก้าวหวีอายุ109ปีมีการตั้งลงศพเหมือนการเผาศพคนจริงทุกประการนี่เห็นไหมมีทุกขั้นตอนทำเหมือนเลยมัดตาสังค่ะมีการแบบมัดพอมีทำโลงมีทุกอย่างเชิญนิมนต์พระ10รูปมาทำพิธีให้ทวดด้วยพิธีกรรมดังกล่าวเหมือนงานศพทุกประการเพียงแต่ใช้กล้วยแทนคนคนที่มาร่วมงานเป็นคนในหมู่บ้านใส่ชุดดำเหมือนกันทุกอย่างเหมือนพิธีเคยพิธีนี้เป็นพิธีกรรมทำความเชื่อค่ะสืบทอดกันมาทำขึ้นมาทำไมรู้ไหมพี่มีเพราะอะไรครับทำขึ้นสำหรับทดสอบเมรุใหม่ของวัดค่ะนะคะเพราะปกติเมรุวัดที่สร้างขึ้นมาใหม่ต้องมีการทดสอบไอ้ครั้นจะเอาคนไปทดสอบเขาไม่ได้ก็เลยหาอะไรที่มีลักษณะคล้ายมนุษย์ที่สุดก็คือกล้วยนี่แหละซึ่งต้นกล้วยก็มีลักษณะคล้ายมนุษย์มัดตาสั่งได้ปลูกอะไรได้และที่สำคัญต้นกล้วยมีน้ำเยอะเหมือนร่างกายมนุษย์เวลาเผาไปแล้วถ้าเกิดว่าเผากล้วยได้เชื่อกันว่าอย่างนี้ก็น่าจะสามารถเผามนุษย์ได้เช่นเดียวกันนะคะโดยคุณชยาชัยการมัคคทายกก็กล่าวว่าพิธีดังกล่าวเป็นพิธีโบราณสืบทอดกันมานานแล้วความเชื่อของคนโบราณเขาเชื่ออย่างนี้พี่หมีการสร้างเมรุใหม่หากมีศพคนตายเป็นวัยรุ่นมาเผาเป็นศพแรกจะทำให้มีวัยรุ่นมาเผาเยอะมากไม่ได้เขาบอกไม่ได้เขาจึงต้องนำศพคนสูงอายุมาเผาก่อนแต่ในหมู่บ้านยังไม่มีผู้สูงอายุเสียชีวิตก็เลยใช้ต้นกล้วยมาแทนเป็นทวดกล้วยอายุ109ปีเชื่อว่าให้คนที่ต่อไปคนในหมู่บ้านจะได้อายุเกิน80ปีหรือไปถึง109ปีเหมือนทวดกล้วยกันทุกคนเลยน่ารักตรงที่เขียนข้างๆด้วยนะชาตะ2457มรณะ2566มีบุตร9คนมีลูกด้วยอันประกอบด้วยน้ำว้าไข่หินไหลเถื่อนทั้งหมดนี้คือชื่อกล้วยค่ะก็ถือเป็นความเชื่ออีกอันนึงแต่ว่าจัดได้เต็มรูปแบบมากๆเลยขอให้ทุกคนอายุมั่นขวัญยืนนะจ๊ะครับผม